ระเบียบมาแล้วยังไม่ได้เลือกอะไรมันไม่ได้เลือกกรรมการสารสมาอ๋อประชุมใหญ่ครั้งที่แล้วไม่ได้เลือกเขาต้องเลือกให้ครบแล้วก็ให้กรรมการศาสนาเป็นคนครับว่าจะเอาใครลงมันหน้าที่เขาแล้วเปอร์เซ็นต์ที่คุณกลมจะลงที่เดิมจะลงเป็นหน้าที่ให้เขาทำหน้าที่ก่อนนอกเหนือจากเรื่องการประชุมตรงนี้เรื่องของการสรรหายังมีเรื่องสำคัญที่ต้องพักต้องดำเนินการต่อด้วยไหมคะไม่มีครับไม่มีก็มีกรรมการสรรหาเขาก็จะคัดตัวผู้สมัครอย่างเรื่องของตำแหน่งอื่นๆอย่างรองหัวหน้าพักหรืออะไรที่เหลือตรงนี้ครับก็มาในข้อบังคับพักเขาไม่ได้กำหนดไว้หัวหน้าเขาตั้งได้เลยท่านตั้งได้เลยแต่ตอนนี้เข้าใจว่าต้องรอการรับรองจากกกต.ครับพี่ลงมาแล้วอีกสองคนท่านตอนนี้ปัญหาภายในพักเนี่ยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะไม่มีปัญหาอะไรที่เป็นที่กังวลหรือเปล่าก็ดูแล้วเรียบร้อยแล้วก็ดูเหมือนสงบนะรักกันดีรักกันดีทุกกลุ่มทุกฝ่ายอะไรที่เข้าใจว่าเป็นกลุ่มเป็นฝ่ายก็คงไม่มีนะคงรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ผมดูนะครับยังมีคนมองถึงความหอมแหงกับทีมอาจารย์สมคิดนะไม่ทราบว่าตรงนี้ไม่สามารถที่จะไปพูดคุยได้เพราะว่าท่านไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแล้วเราจะพูดกับคนที่พูดกับคุณชัยวุฒิยังไงอะคะที่เมื่อวานนั้นออกมาพูดถึงคุณสมคิดก็เห็นมีการพูดกันว่าท่านชัยวุฒิที่พูดว่ามันมีคำว่ายุบสภาเข้ามาเกี่ยวก็เลยมีความเห็นออกไปนะครับผมเห็นทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลก็พูดหมดนะครับเรื่องปัญหาประเด็นทุกสภาเห็นในสภาก็ยังสอสจังหวัดอะไรก็พูดถึงฝ่ายค้านสุรินทร์ก็พูดเราว่ามีเกี่ยวกับสภาไม่เขายังไม่อยากให้ยุบสภากันนะครับเพราะมันยังเร็วเกินไปที่เขาประชาชนกำลังเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องอื่นๆครับยังไปได้แสดงว่าเวลานี้ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐนี่ทุกกลุ่มทุกฝ่ายนี่ถือว่ามีลุงป้อมมาเคลียร์ผมเข้าใจนะผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านหัวหน้าพรรคก็ดูแล้วก็เป็นท่านเองกับทุกคนแล้วกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีนะคะท่านรัฐมนตรีตรงนี้มีการส่งสัญญาณหรือท่านนายกส่งสายไม่มีไม่มีดินไม่มีก็คงทำประกันกันต่อไปเลยในทีมงานชุดนี้เรื่องปรับครม.อย่าเพิ่งพูดดีกว่าเห็นบางคนเตรียมแต่งตัวบางคนแต่ขนาดเตรียมรูปเตรียมภาพอะไรกันไปสสทุกคนเขาก็แต่งตัวทุกคนถ้าพักก่อนเรื่องก็ต้องแต่ทั้งหมดก็ให้ท่านนายกเป็นคนพิเศษก็ต้องเป็นอย่างนั้นยังไม่เร็วหรอกไม่น่าจะเร็วใช่ไหมขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะ